าที่ที่แพงที่สุดอยู่ที่นี่เลยค่ะองค์พระ 240,000 กระแสตอบรับคือดีมากดีจนแบบทำไม่ทันขายไม่ทันลูกค้าเคยรอจนเป็นลมหน้าร้านเลยนะคะตอนแรกมีกระทะเดียวเราก็เลยเพิ่มอีกกระทะนึงไม่พอแล้วก็เพิ่มอีกตอนนี้มี4กระทะแล้วค่ะที่ร้านพีคสุดวันนึง 15,000 ชิ้นค่ะเปียกปูนนะคะเจ้าของแบรนด์เปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นขนมเปียกปูนแล้วเป็นโดนัทญี่ปุ่นนะเป็นชื่อเจ้าของเองโดนัทญี่ปุ่นของร้านนะคะจะนุ่มหอมละมุนละลายในปากหวานน้อยใช้เนยทอดไม่มีไขมันทานเพื่อรักษาสุขภาพด้วยมีหลายรสแต่ว่าที่เราเลือกมาเฉพาะนมฮอกไกโดแล้วก็ช็อกโกแลตที่งานจะมี2รสเท่านั้นนะคะนมฮอกไกโดคือจุดเด่นของเรานําเข้าของแท้จริงๆแป้งก็จากญี่ปุ่นนําเข้าเหมือนกันช็อกโกแลตก็นําเข้าของทุกอย่างเรานําเข้าหมดเลยก่อนหน้าที่เรามาขายเราเป็นทหารรับราชการตอนนี้ออกแล้วเพราะว่าต้องมาดูแลลูกป่วยค่ะเป็นโรคตับค่ะต้องเปลี่ยนตับอย่างเงี้ยตอนแรกที่ออกมาก็คือว่างเลยเว้งคว้างไม่รู้จะทําอะไรก็คิดว่าเราเลี้ยงลูกอย่างเดียวลูกป่วยก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันเราก็เลยฝึกทําขนมจาก YouTube นี่แหละเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยเลยนะอะไรที่เป็นกระแสเราเอาหมดเลยเราทําเราฝึกทําแล้วเราก็ขายใน Facebook แถวบ้านเราอย่างงี้แล้วพอทำไปเรื่อยๆมันเหมือนทำไปเงินก็ไม่ค่อยมีมาขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายดีนะแต่ว่ารายจ่ายกับรายรับมันไม่เข้ากันก็เลยลองมาออกงานงานวัดปกติทั่วไปตามบ้านค่าที่100บาทจะหาอะไรทำขายงานวัดที่ไม่เหมือนคนอื่นลูกชิ้นก็มีแล้วไก่ย่างก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วแต่ว่าไอตัวโดนัทญี่ปุ่นเนี่ยเราเดินหาหรือว่าเราไปเที่ยวไหนอ่ะก็คือไม่มีเลยเราก็เลยเอาโดนัทญี่ปุ่นนี่แหละให้เขาได้กินของอร่อยแล้วก็ไม่มีขายที่งานทั่วไปด้วยอะค่ะสูตรที่ร้านก็คือเรียนมาแล้วก็มาปรับสูตรอะแดปให้ตัวเองชอบถูกปากของตัวเองแล้วก็ให้คนที่บ้านชิมก็โอเคแล้วมันก็มาเป็นเปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นมีตังอยู่ 3,000 บาทแล้วก็ไปลงทุนหมดเลยลงทุนขายโดนัทเป็นร้านเล็กๆเลยอุปกรณ์เราเอาโต๊ะตั้งที่บ้านอะโต๊ะพับอะแล้วก็เอามาตั้งร้านเลยป้ายเราก็เขียนเองนะปั้นเองขายเองอยู่หน้าร้านวันแรกกระแสดีมาก3ชั่วโมงหมดเลย500ชิ้นคิดแล้วได้กำไร 2,000 จากงานวัดเล็กๆก็พอเริ่มขยับขยายคือผ่อนค่าที่เพราะว่างานใหญ่ๆอ่ะค่าที่เขาจะสูงงานวัดโกกาค่าที่ 60,000 เราก็ยังไม่มีเงินเราก็เลยไปขอเขาว่าขอผ่อนได้ไหมคะวัดโกกาพอเราขายได้ 3,000 บาทเนี่ยเราก็รีบเอาไปให้เขาหมดเลยค่าที่ที่แพงที่สุดอยู่ที่นี่เลยค่ะองค์พระ 240,000 ค่ะ5เมตรเขาจะมีวันประมูลบอกนะคะที่ 240,000 คือแม่ค้าพ่อค้าใส่กันเองนะคะไม่ใช่แบบวัดเขาจะมาเก็บเงินอย่างนี้ไม่ใช่นะคิดแล้วคุ้มนะคุ้มกระแสตอบรับคือดีมากดีจนแบบทำไม่ทันขายไม่ทันตอนคือจะเข้าคิวเต็มเลยลูกค้าคือดีมากพีคสุดวันนึง 15,000 ชิ้นค่ะแต่ว่าแล้วแต่สินค้าอีกนะคะเราก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าออกงานใหญ่แล้วมันจะคุ้มอะไรเงี้ยการจัดร้านด้วยร้านจุดเด่นคนก็เข้านะคะโดนัทชิ้นละ12บาทซื้อซอสแยกถ้วยละ19บาทนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในเซตมันจะเป็นกล่องสามารถเข้าเว็บได้เซตนึงมี5ชิ้นแล้วก็ซอส1 75บาทจะได้ลด4บาทค่ะนมสดฮอกไกโดอันนี้เป็นสินค้าเปิดใหม่เหมือนกันเป็นสมูทตี้ค่ะเราใส่ใจในการทำทุกอย่างเลยเราอยากให้สินค้าออกมาแล้วลูกค้าที่เสียเงิน75บาทให้เราอะรู้สึกว่าฮู้ไม่เสียใจที่เสียเงินซื้อโดนัทอันนี้ไปอะค่ะได้รู้สึกดีที่ได้กินโดนัทของเราทุกวันนี้ประสบความสําเร็จมากเลยค่ะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ดีใจมากเลยวางอนาคตก็คือเราก็จะขายงานวัดต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็จะมีเป็นส่งตัวโดนัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่องทางการติดต่อก็คือโทรได้เลยนะคะ0638911923ค่ะ